สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเย็นวันนี้นะคะวันนี้จะมาเร็วหน่อยนะคะยังไม่เลิกงานเลยพอดีว่าช่วงเย็นวันนี้จะต้องไปแจกของขวัญ นะคะวันนี้วันคริสต์มาสเมอร์รี่คริสต์มาสทุกท่านนะคะวันนี้วันที่25ธันวาคมนะคะพรุ่งนี้26มีส่งมอบรถ1คันค่ะวันนี้ก็เลยมารีวิวให้รับชมก่อนนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรุ่น Highlander Cab 1.9 DDI เกรด LDA รุ่นยอดฮิตเลยนะคะยอดฮิตยอดนิยมของเราเลยคันนี้จะเป็นสีบรอนซ์นะคะสีบรอนซ์เงินราคาจะอยู่ที่ 730,000 บาทนะคะถ้าเป็นสีขาวราคาอยู่ที่ 723,000 บาทนะคะถ้าเป็นสีเมทัลลิกจะแพงขึ้นมาอีก 7,000 อันนี้เป็นสีบรอนซ์นะคะนี่เลยพร้อมส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะมาดูกันคร่าวๆนะคะเพราะว่ารุ่นนี้รีวิวไปหลายรอบแล้วนะคะขายดีมากนะคะรีวิวเยอะสุดเลยก็ไล่จากด้านหน้าก่อนเลยนะคะโลโก้อีซูซูตัวใหม่ค่ะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นโครเมียมทั้งกระจังหน้าเลยนี่มี2ชั้นนะคะแล้วก็เป็นชั้นที่ระบายอากาศสีดำส่วนไฟด้านหน้าเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะที่เป็นไฟเดย์ไลท์สวัสดีค่ะน้องหนูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้อ้อด้วยนะจ๊ะด้านล่างนะคะชั้นด้านบนตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวค่ะชั้นด้านล่างตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกรุ่นนี้สวยมากอยากได้ขอบคุณค่ะรอให้มาเป็นเจ้าของอยู่นะคะราคาอยู่ที่ 700,000 กว่าบาทเองไม่แพงนะคะออปชั่นเยอะเพิ่มขึ้นมาจากตัวเก่าหลายจุดเลยทีเดียวนะคะมาดูกันจุดต่อไปไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่กระจกมองข้างตรงนี้นะด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะสำหรับกระจกมองข้างอันนี้เสาอากาศนี่เลยจะเป็นแบบสั้นนะคะอยู่ด้านหน้าส่วนตัวฟิล์มนะคะฟิล์มเป็นของลามิน่ารอบคันเนี่ยจะอยู่ที่ 60%สำหรับด้านหน้าจะอยู่ที่ 40% นะคะโลโก้ Highlander ย้ายมาอยู่ตรงจุดด้านหน้านะคะแก้มด้านหน้าแล้วก็มีบันไดข้างสำหรับตัวยกสูงทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็ตัวล้อแม็กล้อแม็กจะเป็นแม็กขอบ17นะคะยาง255/65เดี๋ยวให้ดูภาพโดยรวมมือเปิดก็จะเป็นโครเมียมนะคะสำหรับในรุ่นที่เป็นตัวยกสูงทุกจุดเลยนะคะฝาท้ายเช่นเดียวกันสวยงามนะคะมีให้เลือกหลายสีนะคะสำหรับใครที่ชอบสีอื่นก็ติดต่อสอบถามได้สีส้มก็มีนะคะสีดำสีเทาดำตัวมือเปิดนะคะด้านท้ายเห็นไหมคะเป็นโครเมียมแล้วก็มีกล้องมองหลังแบบ built in สำหรับตัว LDA เนี่ยจะมีจอมีกล้องหลังนะคะสำหรับตัว L จะไม่มีจอไม่มีกล้องหลังนะคะราคาต่างกันอยู่ที่ 15,000 บาทสำหรับไฟท้ายตัวนี้จะเป็นแบบ LED นะคะแยกเป็น2ชั้นเช่นเดียวกันมีโปรอะไรบ้างครับถ้าเป็นตัวเกรด LDA นะคะตัว Highlander Cab LDA หรือ Highlander Cab L เนี่ยตัวนี้โปรโมชั่นจะดีกว่ารุ่นอื่นนะคะเดี๋ยวคุณแม็กเดี๋ยวอ้อทักแชทไปนะคะคุณแม็กสนใจเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันนะคะดูตัวรถกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวจบจากไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวอ้อทักแชทไปคุยรายละเอียดหรือว่ายังไงก็ฝากเบอร์ไว้ที่ช่องแชทก็ได้นะคะหรือว่าโทรหาอ้อก็ได้นะคะ0894999840 ID Line AOR5090นะคะสะดวกแบบไหนติดต่อได้เลยมาดูที่กันชนท้ายนะคะตัวนี้แบบ2สเต็ปนะคะก้าวขึ้นได้สะดวกสบายกว่ารุ่นเก่านะแล้วก็ตัวท้ายตรงนี้จะเป็นแบบ built in นะคะตรงนี้จะเป็นหลังอากาศโทรศัพท์ลดแรงเสียดทานนะคะลดลมเข้าตัวนี้ทำให้รูลมแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะไปดูด้านในค่ะด้านในมีความพิเศษอยู่นะคะสำหรับรถคันนี้นี่เลยเปิดมาจุดแรกเจอเลยค่ะตัวแผงข้างนะคะแผงข้างเดิมเนี่ยในรุ่นเกรด L นะคะตัว L เนี่ยจะมีบุเป็นบุผ้านะคะตัวแผงข้างแล้วก็ตัวเบาะนั่งแต่สำหรับคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีดำ
แล้วก็เดินได้สีส้มเห็นนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเองนะคะเลือกสีเลือกลายเองครับโฟ4x2 ZRDA มาเมื่อไหร่ครับอ๋อมาปีหน้าเลยค่ะมกรานะคะ4ประตูตัว Z อ๋อค่ะได้คุณแม็ก4ประตูตัว Z เนาะตัวเตี้ยหรือตัวยกสูงคะถ้าตัวเตี้ยก็คือต้องปลายมกรานะคะ4ประตูตัวเตี้ยเนี่ยมาปลายมกราเลยนะคะส่วนรุ่นอื่นก็ส่งมอบได้เลยนะคะถัดมานะคะตัวนี้กระจกกระจกปรับไฟฟ้านะคะขึ้นลงไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะคะตัวล็อกกระจกแล้วก็ปรับตอนนี้ปรับซ้ายขวานะคะปรับกระจกเห็นไหมคะนี่ปรับกระจกเลือกซ้ายหรือขวาแล้วก็ปรับแบบจอยสติ๊กนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวปรับไฟค่ะตัวปรับไฟสูงต่ำนะคะได้ทั้งหมด4ระดับนี่เลยที่วางแก้วมีหลายจุดนะคะตรงนี้2ฝั่งซ้ายขวาตัวนี้วางขวดน้ำได้ถึง 1.5 ลิตรเลยนะคะมีทั้ง2ฝั่งเหมือนกันซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางตัวนี้ก็ได้อีกนะคะเยอะมากต่อมานี่เลยค่ะกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทให้นะคะมี2ดอกตัวมาตรวัดนะคะในรุ่นที่เป็นเกรด L แล้วก็เป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะคะซ้ายขวาเพิ่มระบบเบรก ABS ขึ้นมานะคะแล้วก็เพิ่มมัลติฟังก์ชันตัวนี้ที่พวงมาลัยฝั่งด้านซ้ายควบคุมตัวเครื่องเสียงนะคะตัวหน้าจอตัวนี้สำหรับพวงมาลัยนะคะก็ปรับสูงต่ำได้นะคะแล้วก็เข้าออกได้อีกนี่นะคะได้ทั้งหมด4แบบเลย4ทิศทางนะคะส่วนตัวเบาะมาดูเบาะกันแคปเปิดได้นะคะให้ดูตัวแคปนะคะตัวเบาะนะคะขอโทษทีเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีส้มนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนี่นะคะทั้ง2ฝั่งเลยส่วนตัวจอนะคะเกรด LDA มีจอพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยภาพจะโชว์ที่จอด้านหน้าลองเข้าเกียร์ถอยนะคะปุ๊บมีเสียงนะคะแล้วก็ภาพนี่ตัดการทำงานที่หน้าจอนะคะสามารถสะท้อนหน้าจอได้นะคะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นี่ฟังวิทยุได้นะคะUSB ได้ iPod Bluetooth แล้วก็ VTR นะคะส่วนตัวนี้เป็นการสะท้อนหน้าจอจะเลือกเชื่อมต่อโดย Apple หรือ Android ก็ได้นะคะมีทั้ง2ระบบปฏิบัติการจะควบคุมจากตัวหน้าจอก็ได้หรือควบคุมจากที่พวงมาลัยก็ได้นะคะนี่มีคำสั่งเสียงให้ด้วยนะคะตรงจุดนี้เห็นไหมคะรับสายวางสายปรับโหมดปรับเสียงนี่แล้วก็มีที่วางของนะคะ2ชั้นนี่มีให้กระจกมองหลังนะคะปรับตัดแสงได้นี่ด้านบนตัวนี้จะเป็นที่เก็บแว่นนะคะไฟอ่านแผนที่เฉพาะฝั่งนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นม่านบังแดดนะคะบังฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับแล้วก็มีลำโพงเซอร์ราวให้ด้วยนะคะที่เพดานด้านบนมีให้2จุดนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟในเก๋งตัวแคปก็สามารถเปิดได้นะคะเปิดระบายอากาศได้นี่นะคะนี่เปิดออกไประบายอากาศได้นะคะเปิดได้ปิดได้สำหรับตัวแคปนะคะบอกแคปพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะมีช่องเก็บอยู่2ฝั่งนะคะฝั่งด้านนี้ตรงหลังคนขับตัวนี้จะมีถุงเครื่องมือกับแม่แรงนะคะอยู่ในจุดนี้คุณแม็กเดี๋ยวอ้อแชทไปคุยรายละเอียดนะคะเดี๋ยวยังไงจะต้องถามเรื่องสีเรื่องอะไรด้วยนะคะแล้วก็งบการดาวมีเท่าไหร่อยากผ่อนกี่ปีนะคะเดี๋ยวรายละเอียดอ้อส่งให้เนาะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามอ้อมาได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทร0894999840นะคะแล้วก็ ID Line AOR5090 นะคะจะดูจากไลฟ์สดนี้ก็ได้นะคะเพจ Isuzu ตัวใหม่ 1.9 DDI Blue Power หรือเป็น YouTube ก็ได้นะคะ
ช่อง YouTube อันนี้คือช่องติดต่อการติดต่อทั้งหมดทั้ง LINE ทั้งเบอร์โทรนะคะอยู่ในใต้คอนเทนต์นี้แล้วนะคะอ้อใส่ไว้ให้แล้วแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำงานนะคะพรุ่งนี้มีอีกคันนึงค่ะพร้อมส่งมอบเช่นเดียวกันนะคะเราจะส่งมอบกัน3คันติดเลยคันละวันนะคะจนถึงวันที่28แล้วก็ต้องมาดูนะคะว่าเป็นรุ่นไหนสีอะไรนะคะเป็นรุ่นยอดนิยมอีกเช่นเดียวกันนะคะเป็น LDA แต่ว่ามีตัวเตี้ยกับตัวสูงให้เลือกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจะมีส่งมอบวันที่28นะคะจะเป็น LDA แต่เป็นตัวเตี้ยนะคะแคปตัวเตี้ยเรามาดูกันนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหรือว่าใครที่ดูไม่ทันนะคะสามารถดูย้อนหลังได้เลยเดี๋ยวจะไม่ลบโพสต์นะคะแล้วเดี๋ยวก็อัพลงYouTube ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมหากพูดผิดตกประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสนใจรุ่นไหนสอบถามได้เลยมีหลายรุ่นนะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ที่จอดโชว์อยู่นะคะ Undercap ตัว L อันนี้เป็นตัว Z นะคะเกรด Z แล้วก็เป็นตัวเตี้ยนะคะอันนี้เป็นตัวเตี้ย Cap 1.9 ตัว S สีบอลนะคะตัวเริ่มต้นแล้วก็ Undercap สีส้มนะคะเกรด L นี่เลยแล้วก็อีกคันนึงนะคะที่โชว์อยู่ด้านหน้าตัวนี้เป็น Space Cap 1.9 เกรด Z นะคะมีทั้งตัวเตี้ยตัวสูงนะคะ4ประตูก็มีทั้งตัวเตี้ยแล้วก็ตัวสูงเช่นเดียวกันแล้วก็ Miu X นะคะ Miu X ก็มีใครสนใจติดต่อสอบถามได้เลยเนาะใครที่เดินทางไปต่างจังหวัดนะคะหรือว่าหยุดงานแล้วขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะทุกท่านอย่าลืมเช็ครถแล้วก็เช็คคนด้วยนะคะเอาให้ปลอดภัยที่สุดเนาะถ้าง่วงก็จอดนอนนะคะช่วงนี้อุบัติเหตุเยอะเนี่ยรถพยาบาลก็เพิ่งจะผ่านหน้าโชว์รูมไปนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพฉลองปีใหม่แล้วก็คริสต์มาสให้มีความสุขนะคะใครที่ได้โบนัสก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยใครที่ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ก็ได้นะคะสำหรับใครที่ไม่มีโบนัสเนาะเฮงๆรวยๆกันทุกๆท่านนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ